ครับเพื่อนเพื่อนอุดิลัววันนี้ก็เหมือนเดิมครับตกปลาสภาพหมายวันนี้นะครับน้ำแห้งมากสาหร่ายฟูหาจุดตียากขึ้นครับเพราะว่ามันเหมือนมันพืชไปหมดเลยช่องก็น้อยครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เรารู้อยู่แล้วครับว่าป่าสาหร่ายมันคือที่อยู่ของปลาชะโดก็อาศัยความขยันนะครับทีนี้เนี่ยจะเล่นจะตีตัวเปล่าด้วยแล้วก็ตีเหยื่อใบพัดซึ่งใบพัดที่ควรจะเล่นเนี่ยควรจะเป็นใบพัดเดี่ยวละเพราะว่าถ้าเป็นใบพัดคู่เนี่ยไอใบที่มันสวนทางกันเนี่ยครับมันจะกว้านเอาแหน่ขึ้นสาหร่ายขึ้นมาติดใบทำให้เราเสียอารมณ์ก็เล่นใบเดี่ยวจะโอเคหน่อยทีนี้ใบเดี่ยวเนี่ยมันก็เราเล่นได้ทั้งใบเปล่าใบเดี่ยวแบบเปล่านะครับหรือไม่งั้นก็เจนใบเดี่ยวที่มีลูกปัดเคาะวันนี้ผมก็จะเอาเคบัสมาเล่นก็ตัวนี้ก็เป็นเหยื่ออีกตัวนึงครับที่ในค่ายอุดิลัวที่เอาไว้แก้สถานการณ์น้ำหนักดีตีไกลขึ้นน้ำไวแล้วก็ลุยพวกนี้ได้ในดีในระดับหนึ่งส่วนอินูใบเคาะก็วันนี้ถอดใบเคาะออกก็จะเล่นตัวเปล่าก็ยังไม่รู้ครับจะเล่นตัวไหนแน่มันตีปลาตามหน้างานครับปะคันวันนี้นะครับก็จะเล่นทั้ง Black Seal แล้วก็ Seal ก็ใช้2คันเนี่ยครับเวทคันวันนี้เล่นจะเป็น Black Seal 10-20แล้วก็ Seal 10-20เหมือนกันนะครับตกใจเลยอ่ะ
สู้เป็นนาทีสุดท้ายยืนในลงน้ำไม่ได้ตัวนี่ไงครับนี่ไงเหยื่อไม่ลงน้ำไม่ได้ตัวสู้จนนาทีสุดท้ายไม่รู้ละครับของในน้ำไม่มีอะไรแน่นอนว้านี่แน่โอ้เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิพายวันนี้นะครับโอ้โหรอบหนองเลยแหละโหสาหัสปลาไม่กัดเลยนิ่งนิ่งโอ้โหแต่เนี่ยหมดเวลาแล้วครับผมก็ต้องจะกลับละแล้วไงครับทางเนี่ยทางเดินเรือเนี่ยก็มีตัวดูครับไซเนี่ยถามว่าจะโอ้โอ้ไซนี้บอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นคนปกติบอกแวะปลาเล็กใช่ครับปลาเล็กแต่กับวันที่ปลาไม่กัดเลยอ่ะไซนี้ก็ยังตื่นเต้นได้ครับและอย่างที่บอกไว้นะครับเหยื่อไม่ลงน้ำไม่ได้ตัวขยันเท่านั้นครับฤดูปลาจรวันนี้ก็ตีจนท้อเลยก็นี่ครับวันนี้เอาซิลตีก็สนุกครับแต่มันไม่สนุกตรงที่ปลาไม่กัดเลยปะปล่อยดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ตัวละขอบใจเว้ยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยใจมากอย่างน้อยก็มีตัวไม่แห้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 วไปขอบใจมากไปหมดเวลาแล้วครับสำหรับทริปนี้เกือบหงายท้องแต่ที่รู้ครับเหยื่อไม่ลงน้ำไม่ได้ตัวไหนสิตีล้างสายลูกพี่อย่ากลับนะเรียบร้อยครับล้างสายกลับบ้านพบกันใหม่ทริปหน้าครับแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับท่านใดยังไม่ได้กด Subscribe กดไว้รอเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆของอุดีหลัวครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ